แดสวัสดีค่ะพบกับเพจเฉลิมศรีนะคะและจะมีของฉันใช่ หลายๆคนเรียกร้องว่าทำไมไม่อาจคิดกับแฟนเลยเพราะว่าพี่ดิวไม่ว่างธุรกิจใหญ่ของพี่ดิวคือการเล่น ROV ตั้งแต่ตี5ถึง5โมงเย็นอีกวันนึงทุกๆวันเลยนะฮะพาพี่ดิวไปไหว้แม่ของเราซึ่งเราอ่ะเคยเจอแม่ดิวแล้วแต่ดิวยังไม่เจอแม่เราตื่นเต้นประอ้วนเฮ้ยหน่อยจะคิดว่าแม่จะต้องโอเคแต่วันนี้ไม่ค่อยปลื้มแฟนตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าอะไรรู้ปะปวดโกนหนวดก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยรักมันไม่เซ็กซี่ดูดิไม่ลบหนวดเอาหนวดคืนมาจะเอาหนวดเนี่ยมันถูไม่มันเลยอ่ะอ้วนเนี่ยมันเนียนไปอ่ะนี่ยังแอบมีหนวดเลยอย่าทุกคนรณรงค์มีเมียไปกระเทยเพราะว่าเวลาไซส์อ่ะมันจะเสียวเพราะว่านี่กูแอบมีหนวดมีเขาวันไหนไม่ได้โกนก็จะเขียวหน่อยชอบปะควรถามคำถามหน่อยดิมีก็อยากถามคำถามเพื่อว่ารู้ใจผัวมากแค่ไหนอยากเป็นผู้หญิงที่แบบรู้ใจสามีถ้าตอบถูกอ่ะดิวต้องหอบแก้มมิกแต่ถ้าตอบผิดดิวจะทำอะไรอีสัตว์แล้วกูตอบผิดคำถามแล้วกูก็ตกเลยดิแน่นอนนี่ชอบกินอะไรเอาเป็นเนื้อดีกว่าเนื้อสัตว์ใช่ป่ะก็กระเพราหมูกรอบไข่ดาวเมนูอาหารก็หมูกรอบมันเป็นเนื้อสัตว์อ่ะเป็นประเภทนะประเภทก็ตอบสเต็กเนื้อเนื้อกูเบอะไรอ่ะไก่เออว่าผัวชอบกินไก่มากไม่ว่าจะเป็น KFC บองชอนขอให้เป็นคำว่าเมนูไก่ไก่ทอดต้องเป็นไก่ทอดได้ปะได้หมดยกเว้นไก่ต้มอ่ะให้เตือนทีนึงเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเป็นดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่คือเป็นการให้มันเพิ่มโลสับเทาได้ปะจุกจุกนี่จะได้ตอบผิดหลายๆข้อเดี๋ยวพูดอย่างนั้นออกสื่อเลยไม่นี่จะได้ตั้งใจตอบผิดหลายๆข้อเพราะอยากโดนผัวดีเย่แบบจุกใช่เดี๋ยวพูดผิดก็ได้นี่ชอบสีอะไรสีส้มดิวเคยบอกว่าดิวชอบสีส้มนี่ชอบสีดำตอนเด็กอะแต่มิกจำได้เมื่อ10ปีที่แล้วนี่ชอบสีดำกับสีน้ำเงินคนมั่วก็นี่จำได้อ่ะนี่กูยังไม่โดนหอบสักฟอดเลยไอ้เหี้ยเอ้ยตอบไม่ถูกเลยนี่กับพี่สาวห่างกันกี่ปีโอ้โหเนี่ยอย่างมึงกับน้องมึงกูตอบได้เลยนะกี่ปี2ปีรู้ได้ไงอ่ะโถดิวห่างกับพี่สาวประมาณ6ปีเฮ้ยใจยิ่งผ่านก็ตอนดิวอยู่ม.3พี่ดิวเรียนมหาลัยแล้วอ่ะกี่ปีอ่ะ4ปีว้าจริงโอ้โหชอบผิดหมดเลยอ่ะข้อสุดท้ายนี่ชอบดูหนังอะไรครับหนังผีชิบหายเครียดว่ะเหี้ยเป็นเมียแล้วแบบไม่รู้ใจผัวแคมเปญในวันนี้ก็เราก็จะพาสามีไปพบพ่อของแม่นี่หลบตัวอยู่ในห้องประมาณชั่วโมงเออไปสิชอบวันนานเลยครับได้ผมช่วยไหมครับมีได้ผมช่วยไหมขอบคุณมากครับแม่ลูกเคยรอปะเล่าสิใช่เล่าภูมิใจในตัวลูกไม่ได้หาผัวรอได้ดีไหมดีไหมเล่าสิว่าอร่อยบอกแม่สิแม่จะทำข้าวอร่อยพ่อลูกเคยรอปะหุยแม่ทำไมถามกันน่ะไม่จริงใช่ไหมจ้องจอเป็นไงเมื่อวานเจอแม่ตื่นเต้นไหมไม่ค่อยภูมิใจแม่กินกินข้าวเสร็จก็หนีแม่ขึ้นไปนอนกันเลยอ่ะวันนี้ก็เนื่องจากที่บ้านนะคะการรดน้ำดำหัวของที่บ้านก็จะเป็นทุกปีอยู่แล้วที่ต้องให้ตังค์พ่อกับแม่วันนี้เราก็เลยมาธนาคารเพื่อจะมากดเงินไปรดน้ำดำหัวจุกจุกเงินของฉันเงินพ่อของกับเอาเงินของฉันมาทีมกรรมกรเอาเงินของฉันมากูจะได้เงินปะได้เงินที่เป็นหนี้กูอ่ะกูเป็นหนี้มึงได้หรอเอาออกมาให้หมดโอตังค์เร็วๆ give me that boyอุ้งอุ้งแล้วอุ้งอุ้งก่อนอุ้งอุ้งก่อนอุ้งอุ้งมาเอาคางมาอุ้งอุ้งเอาคางมาไอ้เหี้ยเจ
ุ้งอุ้งเอาคางมาก่อนเอาคางมาเป็นหมาเหรอเร็วอุ้งอุ้งเออขอเร็วทำเพื่อกูหน่อยทำเพื่อนี่อ่ะเอาเงินมาอันนี้น่ารักกว่าติ๊กแต่ครบใช่ไหมครบเป๊ะ thank you boy เจอกันตอนเย็นบายเราก็ได้เงินมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปไหว้พ่อไหว้แม่ซึ่งจริงๆให้ทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้ก็จะให้เยอะหน่อยเพราะว่าแม่กับพ่อได้ทวงมาว่าอีดอกให้ผัวเยอะเชียร์ให้กูทีละหมื่นสองหมื่นซึ่งจริงๆอ่ะให้พ่อกับแม่ให้ประจำทุกเดือนเนาะแต่รอบนี้ก็พิเศษหน่อยเพราะแม่น้อยใจเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะลงคลิปไปว่าเจอไหว้ผัว100,000พ่อกับแม่ก็ไม่ยอมอ่ะก็เลยให้คืนบ้างตลกเสียหายพ่อแม่น้อยใจว่าทำไมให้ผัวเยอะมากพ่อกับแม่ก็ได้ทุกเดือนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้จะให้แม่ไงดีอ่ะใส่ขันให้ไหมเพราะว่าปีนี้ไม่ลดน้ำลดเป็นเงินโยนให้เพราะว่าปกติอ่ะให้อ่ะให้เลยแล้วนะโยนแบบโยนแบบกูชี้แกงวะอย่างเงี้ยกูชี้แกงปวด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 แล้วให้แม่เต้เลย Come on girl yeah bitch เงี้ยให้แม่ทำนมจีนเหรอน้ำยาน้ำยาอร่อยอร่อยมาแล้วแซ่บเวอร์มาให้ลดน้ำดำหัวหน่อยเร็วนี่เป็นคำขอร้องต้องขอฉันขอร้องเธอดีๆแล้วนะต้องขอเลยเหรอถ้าเธอไม่เดินออกไปเธอรู้ใช่ไหมเธอจะโดนอะไรทองพ่อทำไมใหญ่แต่กว่าแม่เนี่ยทองพ่อทำไมใหญ่จังพ่อแม่ไม่มีตังค์มาลูกเลยแรงเนาะซื้อให้อยู่เนี่ยก็ให้ตลอดทำไมไม่มีอ่ะอ่ะมันเส้นน้อยอายเขาลูกไม่กล้าอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะออกครบไหมครบไหมเออลูกเออเนี่ยทำอะไรซื้อหวยลงทุนเนาะแมตช์นึงหวานหวานไอ้ใครว่าฉันอะในรายการฉันอาจจะเป็นที่หวี่หิวที่แบบว่าทำอะไรไม่ค่อยเก่งแต่จะบอกว่าในส่วนของการทำกับข้าวฉันได้แม่มาเต็มเต็มก็คือไข่ฉันคือคนที่ทอดไข่อร่อยเชื่อฉันสิแม่ว่าหนูจะทำได้ปะคือถ้ากูไม่มีแม่กูอะไข่เจียวมันก็จะไม่ได้หน้าตาที่แบบเก๋งี้นึกออกปะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันติดกระทะเพราะว่าดัชนีอยากกินมันน้อยย่อฉันคือคนที่ทอดไข่อร่อยเชื่อฉันสินี่คือเดี๋ยวฉันจะให้ดูว่าฉันทำอะไรให้สามีฉันกินมั่งเพราะว่าฉันนั้นอ่ะคือแม่สีเรือนเพราะว่าแม่ฉันสอนมาดีไข่เจียวผัวรักผัวหลงเจอโก้นี่คือความภาคภูมิใจในการเป็นแม่สีเรือนของฉันเชื่อฉันสิว่าทั้งหมดนี้ฉันทำเองฉันทำเองนี่นี่ฉันทำเองฉันทำเองฉันทำเองทำเองทำเองต้มยำปลาช่อนอันนี้หนูก็ทำเองใช่ไหมหนูทำเองหนูทำเองทุกอย่างใช่ไหมแม่แม่ตอบมาหนูทำกับข้าวอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมล่ะลองสิฉันทำเองฉันทำเองอร่อยใช่ไหมฉันทำเองทุกอย่างเลยถามพ่อฉันสิใช่ไหมพ่อต้องตอบเดี๋ยวนี้ว่าหนูทำเองของฝากจากเพชรเอาไปฝากแม่แม่ผู้ชายไปแล้วนะหอมลืมเลยหอมหอมอะไรหอมแต่เครื่องสำอางโลชั่นไปแล้วนะโชคดีจ้าลูกสาวไม่จุ๊บล่ะนี่มันต้องอย่างนี้บ๊ายบายไปนะคะบายบ๊ายบายแบบเหมือนนางงามดีมากใช่บ๊ายบายแล้วเราก็กลับกรุงเทพค่ะอยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างมีความมาเที่ยวบ้านรู้สึกเหนียวตัว
พราะว่าดิวไม่อาบน้ำเลยเพราะว่าอายพ่ออายแม่อายใครทักหนาก็ไม่รู้คนอยู่เยอะไงเราก็แบบพี่อายจริงแล้วดิวก็คือผู้ชายคนแรกที่พามาไหว้แม่ดูสวยไม่จะต้องบอกก่อนว่าเนี่ยเคยไปเจอแม่ดิวก่อนแล้วอีดิวอ่ะเป็นคนที่แบบมึงจะเขินทำไมอายทำไมแม่กูก็เหมือนแม่มึงแล้วเข้าใจความรู้สึกกูยังแล้ววันนั้นทิ้งกูไว้คนเดียวทั้งวันเพื่อให้ไหว้ผู้ใหญ่ไม่แล้วกูรู้ว่าแม่กูเป็นคนยังไงนี่ก็รู้ว่าพ่อแม่แต่แบบไม่ละความเก๋ของอีเนี่ยคืออะไรป่ะเนี่ยพามาเจอพ่อกับแม่แค่ไม่กี่คนแล้วก็พี่แต่อีเนี่ยพาวันไปวันขึ้นบ้านใหม่ที่เจอญาติอ่ะครบทุกคนเราจริงครับเป็นพันอ่ะมีหลายๆคนชอบเข้ามาหาว่าทำไมพี่ดิวถึงมาจีบพี่มิกคะก็พี่มิกข่มขืนนะอันนี้เราตามความจริงนะไม่จริงฉันข่มขืนเธอจะมาบ้านฉันทำไมคิดถึงเพื่อนรักเพื่อนเป็นคนรักเพื่อนบางคนเขาก็แบบคิดว่าเนี่ยมาคบพี่มิกตอนแบบพี่มิกเขาทำหน้าแล้วอะไรความจริงไม่ใช่นะก็คือคบพี่มิกก่อนที่เขาจะทำหน้าซะอีกที่ไปเกาหลีเนาะเพราะตอนนั้นคิดถึงมากเพิ่งคบกับดิวได้แค่1เดือนแล้วก็ไปทำหน้าแต่จริงๆอ่ะมีกับดิวอ่ะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ถ้ารวมเป็นเพื่อนเนี่ยก็ประมาณ10ปีแปะรูปตรงนี้16อ่ะทุกวันนี้26แปะรูปตรงนี้เลยปั๊วหน้ากูกับหน้ามึงอ่ะที่ยืนกันอย่างเงี้ยปั๊ว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 แล้วเป็นชุดนักเรียนอ่ะฉันจะบอกว่าเป็นโมเมนต์แบบเรื่องเล่าที่เหมือนน้ำเน่ามากฉันยืนอยู่ข้างเธอมาตลอดเป็นกระเทยดำๆหูกลางๆหัวเกรียนแต่ตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองสวยแล้วสวยยังสวยอ่ะไม่แล้วพอตอนที่แบบกลับมาเจอกันอีกรอบสวยขึ้นยังก็สวยขึ้นนะเหมือนผู้หญิงขึ้นขาดมากไม่ซึ่งจริงๆอ่ะเราเพิ่งแต่งหญิงไม่กี่ปีเองมาเจอดิวปีนี้น่าจะเป็นปีที่2ด้วย3สำหรับใครที่แบบเพิ่งเริ่มแต่งหญิงอ่ะอันดับแรกที่เราอยากจะแต่งหญิงแล้วเหมือนผู้หญิงเลยต้องเทคฮอร์โมนต้องเลือกฮอร์โมนที่มันพอดีกับเราบางคนแบบเทคมากไปอ่ะก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีนะคนระยะยาวอาจจะทำให้เกิดก่อสารมะเร็งหรือว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพกระดูกตับไตไส้พุงไม่แข็งแรงอย่างมิกเองอ่ะมิกทานฟิโรเน่ทานมาได้2ปีเต็มๆไม่รวมเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมอ่ะดิฉันก็คิดว่าดิฉันซอฟนีลงแล้วในระดับนึง หลายคนถามว่าพี่คะฟิโรเน่ผู้หญิงทานได้ไหมบอกเลยว่าทานได้เพราะว่าคือถ้าเป็นสาวประเภท2กินอ่ะมันก็จะซอฟลงกว่านี้ใช่ป่ะเพราะว่ามันจะช่วยไปเสริมสร้างเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงด้วยถ้าผู้หญิงกินใช่ไหมก็จะช่วยในเรื่องของฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบางคนเคยสงสัยเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะอีดอกทำไมเพื่อนกวนนมใหญ่มากกว่ากูซึ่งเพื่อนผู้หญิงคนนั้นอาจจะได้รับฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่าเราในวัยเด็กด้วยซ้ำการที่ผู้หญิงกินอ่ะอาจจะทำให้ผิวดีขึ้นเนี่ยผลกระทบของมันก็คือแค่ผิวดีขึ้นแล้วก็หน้าอกอาจจะใหญ่ขึ้นด้วยยังไงก็อยากให้ลองหาทานดูนะคะดีดีอ่ะสุดท้ายของคลิปนี้ก็สรุปเลยก็เป็นคลิปแบบว่าไม่ได้แบบไปเที่ยวฟู้ดปาร์ตเป็นแบบคลิปน่ารักน่ารักครับผมใช่ครับผมไว้ว่าแพ้ไว้แม่แต่ผัวพูดว่าเนี่ยคนจะดูหรอกลัวไม่เก๋ลองทำคลิปแบบว่าพาพ่อพาแม่มาไหว้ผัวดีกว่าไหมผมอีเหี้ยก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าใครติดตามอยู่ใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้าใครอยากดูคลิปที่แบบว่าเอาผัวมาด้วยอีกเนี่ยก็พิมพ์มาเยอะๆพี่ดิวเขาจะได้มีกำลังใจแบบว่าอยากอัดคลิปกันนี่หน่อยเพราะพี่ดิวไม่ค่อยอยากอัดคลิปกันนี่หรอกไม่ก็ให้มีเวลาทำงานของตัวเองไง อันนี้ตบมุกเองเหรอตลกว่ะ นี่อ่ะสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมืออ่ะแหวนอ่ะสร้อยแต่ทำทุกอย่างซื้อทุกอย่างนะอ่ะดูซื้ออ่ะซื้อไหนฟันมีตังซื้อทองไม่ทำฟันนะพ่อแรงมากเดี๋ยวเนี่ยอัดคลิปเสร็จต้องขออนุญาตนิเทศพันธ์กับผู้บรรลุนี่เขาจะเอาบนรถให้ได้เลยเขาจะเอาตาเลยชิบหายก็ผัวไม่เคยยอมเลยอายคนไม่อายใครนักได้แล้วจะแก้ครับนี่เลยจริงๆพี่ดิวก็จะเห็นว่าพี่มีการกินประจำอยู่แล้วตัวเดียวเพราะว่ากินทุกวันเลยแต่ไม่เคยถามหรอกคิดว่าเป็นโรคหัวใจ